นิวเจวันนะครับก็ร่วมงานกับพรมา1ปีแล้วก็บอกเลยว่าคือทุกคนเป็นสนุกมากครับก็ร่วมงานมาตั้งแต่ฮอนเอฟเอสที่เป็นโจ๊กเกอร์เนาะแล้วก็แบทแมนซูเปอร์แมนจนมาถึงที่ตัวสไปเดอร์แมนก็คือจะเป็นดูโอเฟเวอร์นะครับมี2รถนะครับก็รถตังโมแล้วก็รถบุคลีนะครับก็บอกเลยว่าส่วนตัวชอบตัวสไปเดอร์แมนอยู่แล้วก็ดีใจครับที่ได้มีงานกับคุณนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากตัวฮอนแข่งใส่ด้วยนะตื่นเต้นมากคือส่วนตัวเคยไปทำงานที่ต่างประเทศมาบ้างแล้วแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นตัวแฟชั่นโชว์ที่เป็นแฟชั่นโชว์ที่ใหญ่งานนึงครับเลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประหม่าอยู่ในช่วงแรกที่ยังใช่ครับสนิทกันอยู่ก็ยังไม่เคยร่วมงานแต่ว่าก็พอไปถึงพี่ย่าก็แนะนำหลายๆอย่างซึ่งเป็นอย่างที่ผมไม่รู้มาก่อนเลยมีหลายๆอย่างเช่นเรื่องถ้าเขามีโปรแกรมงานแบบนี้แบบนี้ด้วยเช่นเขาจะมีดินเนอร์เท่านี้ถ่ายรูปแบ็คดรอปที่นี่ว่าเข้าไปดูงานแฟชั่นโชว์เป็นอะไรพี่ย่าแนะนำใช่ชูชูด้วยถ้าไม่มีพี่ย่าอยู่ก็จะแบบอุ้ยก็งงอยู่นะครับหมายถึงแบบเราก็จะงงไงด้วยความที่พอไปถึงอ่ะเราก็จะเจอคนร่วมงานเป็นต่างชาติแต่ว่าไปมาเราต้องสนิทกันอย่างใช่ครับก็เราต้องอยู่ด้วยกันตอนที่อยู่ในงานหรือว่าตอนที่ไปดินเนอร์นะครับไปเหมือนอยู่น่าจะประมาณอยู่2วันนะครับแต่ว่ารวมไปกลับก็ได้ประมาณ4วันคือ3วันนะ2วันล่าสุดพี่ยาโดนสัมภาษณ์งานของเราไม่รู้เลยแต่ว่าเห็นแล้วดีใจกับพี่ยาด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าใจด้วยอ่ะมันผมว่าการขอแต่งงานหรือว่าการขอแต่งงานเป็นที่สำคัญมากเลยคิดอยู่เลยว่าเป็นเราเล่นก็คิดว่าถ้าเราตรงไปจะเป็นภาพประมาณไหนก็ไม่รู้นี่จะดูของพี่ยาด้วยครับแต่ว่าหูเราก็ไม่ได้นานแล้วหลับไม่ดีก็สุดมากชูติ้งสปาใช่ไหมครับหมดแล้วครับก็ตัวแฟนมีชูติ้งสตาร์ก็หมดแล้วกลับมาเองก็เพิ่งหมดไปข้าวสุกหมักครับข้าวสุกใช่ที่ญี่ปุ่นเกาหลีที่เกาหลีก็คือไปมา9ที่บทสรุปก็โหจริงๆส่วนตัวแอบใจหายว่าแบบเราทำงานด้วยกันมาแต่งตัวแล้วก็หาร่วมงานกันมาเรื่อยๆเช่นตัวชูติ้งสตาร์เรียนตัวความจริงเหมือนเราเอฟโฟพวกเราได้ทำงานกันแบบทุกรูปแบบเลยตั้งแต่การหนุนแสดงแล้วก็ถ่ายแบบด้วยกันหรือว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเนี่ยติดได้ไหมนะโอเคครับก็ทำงานด้วยกันแล้วก็พอเหมือนเอเชียตัวเป็นของซีรีส์ออกเราก็รู้สึกใจหายนะว่าแบบเราจะได้เจอพี่ๆอยู่หรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ยังได้เจอกันแหละแต่ว่ามูดตอนนี้ทำงานด้วยกันคือมันก็จะเป็นแบบเหมือนพี่เพื่อนทำงานด้วยกันสนุกเฮฮามากมากเลยซีรีส์โฮมสกูลนี่ถือว่าเป็นซีรีส์เรียกว่าต่อจากตัวโชว์อากาศก็พี่บทบาทครับเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งก็ถ่ายก็บอกเลยว่าลำบากลำบนนิดนึงก็ด้วยความที่เข้าไปในป่าด้วยอะไรด้วยโลเคชั่นไกลแต่ว่าด้วยพอหลังจากนั้นภาพก็ออกมาสวยเนื้อเรื่องก็มันจะเข้มข้นมากหมดในกับดิวเด็กในกับดิวในกับดิวเหรอต่าง
นายจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนหน่อยมันก็จะต่างกับตัวผมนะหมายถึงจากเลนเนี่ยเราก็จะแสดงอารมณ์แบบไม่ค่อยออกกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวนายเป็นตัวที่แสดงอารมณ์แรงตลอดก็อยากให้ทุกคนติดตามครับตัวผมสูงสนุกแน่นอนไม่คิดว่ายอด follow จะเยอะขนาดนี้แล้วก็หมายถึงก็มีคนติดตามมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกดีใจเพราะเราไปทำงานที่นู่นที่นู่นแล้วแบบมันเป็นการลงซีรีส์สองเรื่องช่วงนี้ผมกำลังถ่ายซีรีส์ทั้งสองเรื่องนะครับในเวลาใกล้เคียงกันก็ถือว่าพร้อมๆกันนั่นแหละครับก็ตัวเรื่องล็อกเพลย์แคร์ก็จะถ่ายไปประมาณโอ้เกินครึ่งนะเขาบอกเลยว่าสนุกมากแบบได้ย้อนกลับไปเป็นเด็กทุกครั้งแล้วก็คือมีทั้งเด็กทั้งทำงานก็รู้สึกอันนี้แฮปปี้อ่ะถึงว่าไปกองแล้วแบบมันแฮปปี้มันแบบเราได้ย้อนกันมาฮะบทบาทตัวชัดเจนใช่ไหมพูดน้อยมากแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเลนครับมันจะเป็นคนที่แบบคนปกติที่พูดน้อยอ่ะจะเป็นเลนไม่ใช่คนปกติหรอคิดว่าเลนปกติไหมล่ะผมว่าเลนมันมีความแบบเขาคู่ถ้ามันเกินคนไปนิดนึงอะไรแต่ว่าตัวชัดเจนจะเป็นคนปกติเรียกปกติแล้วกันเดี๋ยวพูดนิดหน่อยแต่มีความคลิกที่แก้งกว่าเลนนะเป็นคนเงียบๆเด็กที่แก้งก็อยากให้ทุกคนลองไปดูอีกเรื่องคือ Facebook เรื่องนะครับก็เฮ้ยพูดผิดแล้วรักไม่รู้หน้าก็เรื่องนี้เพิ่งเปิดไปประมาณคิว2คิวอะไรเงี้ยตอนเล่นน่ะตกใจตัวรู้สึกแบบเหมือนแบบเรามีมุมนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยด้วยความที่ต้องเล่นเป็นตัว CEO ประธานบริษัทแต่ก็มีความเด็กในตัวแล้วก็มีความอารมณ์ฉุนเฉียวนิดหน่อยผมว่าไม่ดีแต่แล้วก็มีความขี้เก่งอยู่ในคนเดียวกันแล้วพอเล่นออกมาแล้วออกมาดูก็แบบผมว่าคนดูจะตลกในตัวคาแรคเตอร์มันถึงมันจะโมโหอยู่นะแต่ว่าผมเชื่อว่าคนดูทุกคนจะแบบตลกตัวเองผมดูเลยตลกตัวเองเลยที่ฝากทั้งกีที่กำลังออกก็คือเกี่ยวกับน้ำพันธุ์ครับก็วันที่9นี้ใช่ไหมครับเนาะก็วันที่9นี้ครับพวกครูนะครับนักเรียนต้องขังก็ออน EP 1นะครับที่ปรางแล้วก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับฝากไหนด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังถ่ายซีรีส์อยู่2เรื่องนะครับก็ Face It Love ก็เฮ้ยรักไม่รู้หน้ากับท้องเธอคือรักแรกนะครับทั้ง2เรื่องก็พอเร็วๆนี้นะครับคาดว่าภายในปีนี้แน่นอนครับก็อยากให้ทุกคนติดตามด้วยครับSociety.